ลื่นปลื้ดกลัวอย่างนั้นอยู่โอ้ยเสียวลื่นว่ะเสียวลื่นจัดเข้าสู่ระบบคนพิการอย่างเต็มรูปแบบคุณชมพู่ครับเฮ้ยคุณผู้ชมครับเฮ้ยคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกครับคือช่วงนี้นะผมใส่เฝือกอ่อนนะครับเพราะว่าผมมากระโดดบนราวเหล็กนะครับแล้วแข้งมันไปโดนตรงเหล็กพอดีแต่คุณไม่ต้องห่วงนะครับเราจะมีคลิปให้ดูทุกวันนะครับหรืออาจจะมากกว่าเดิมด้วยนะครับผมก็คือแผ่นที่ผมวางกันไว้ใช่ไหมคือตอนกลางวันอ่ะผมจะลงช็อตแต่ตอน1 ทุ่มของทุกๆวันนะครับจะมีไอทอล์กหรือว่าจะเป็นเล่นเกมนะครับเงียบประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมก็ผมจะมีไอท้องนะครับรายการไลฟ์สตรีมนะครับคือใครที่อยากเข้ามาถามนะครับมันก็เหมือนรายการถามมาหน่อยตอบแน่นอนนะครับของฮัทชิเอลแต่ทีนี้ผมจะมาในรูปแบบที่แบบไลฟ์สดนะครับผมนี่3 ชั้นจำกันได้ไหมครับใช่นี่คือ3 ชั้น3 ชั้นแมนก็เป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนอาการขานะครับหมอบอกว่ามันจะเป็นแค่เลือดคลั่งอยู่ในตรงแข้งครับก็เลยให้ใส่เปลือกอ่อนไว้กันไม่ให้เลือดมันไหลเยอะขึ้นนะครับประมาณ1 อาทิตย์นะครับแต่ไม่ได้หักไม่ได้แตกนะครับเอ็กซเรย์ดูแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาในเฟซกันเยอะๆมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาส่วนนี่ครับผมก็น่าจะอยู่กับไม้เท้านี้ประมาณ1 อาทิตย์นะครับแต่ผ่านมากี่วันแล้วผ่านมาวันนี้วันนี้วันอะไรวันเสาร์ทำตั้งแต่วันศุกร์โอเคก็ประมาณนั้นนะครับผมแจ้งข่าวสารนะครับส่วนอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราก็จะกลับมาเล่นบอร์ดนะครับใครอยากได้ท่าอะไรคอมเมนต์ด้านล่างไว้รอแรงกระแทกได้เลยนะครับผมใส่อันนี้ไม่ได้นานหรอกครับมันฉุดลั้งความเท่ของผมไม่อยู่หรอกจริงๆโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้บอกเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปช็อตนะครับช็อตแบบสั้นๆอ่ะ1 นาทีลงทุกวันนะครับผมตอนเที่ยงส่วนตอนเย็นมีไลฟ์สตรีมทุกๆวันเลยนะครับ1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มมีเวลา1 ชั่วโมงนะครับเข้ามาคุยกันเจอกันนะครับผม1 ทุ่มทุกวันนะจ๊ะนั่นแหละครับคลิปนี้ที่เราต้องการจะบอกก็คือคลิปช็อตตอนเที่ยงและตอนเย็นไลฟ์สตรีมใครที่อยากเข้ามาพูดคุยนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมได้เลยนะครับผมตอบคอมเมนต์หมดแล้วเพราะว่าอยู่แต่บ้านจะไปไหนได้โอเคเป็นประมาณนี้ครับผมฝากรายการไอทอล์กฮัทชิเอลกิมมิ่งแล้วก็คลิปช็อตของช่องฮัทชิเอลด้วยนะครับผมวันนี้เจอกันเป็นเรื่องนี้แล้วกันเจอกันเป็นกำลังใจผมด้วยนะบ๊ายบายใหญ่เข้าไว้เฟลน่าจะคุมบ้าน